อันนี้ก็จะเป็นอันนี้จะเป็นผักสลัดนะคะที่สวนค่ะก็อันนี้ก็ทำรายได้ได้เหมือนกันค่ะอันนี้ก็จะเป็นหมูที่บ้านนะคะก็จะมีหมูมีไก่แล้วก็มีปลามีบ่อปลาอย่างเงี้ยค่ะก็ให้เขามาให้เขามาซื้อมาได้เพราะว่าที่สวนก็มีคนงานมีคนเลี้ยงอยู่แล้วค่ะก็ประเภทของการทำงานนะคะก็เป็นสแตนด์อะโลนค่ะเกาะการทำงานก็ค้นหาข้อมูลได้ค่ะแล้วก็จัดทำระบบจัดเก็บข้อมูลตั้งแต่เริ่มต้นปลูกกาแฟจนถึงกาแฟที่สามารถให้ผลผลิตได้ค่ะแล้วก็บันทึกรายรับรายจ่ายทั้งหมดเกี่ยวกับที่เกิดขึ้นในสวนนะคะแล้วก็ข้อมูลอ้างอิงนะคะสวนกาแฟของคุณอนุชิตพิสัยเลิศค่ะ482หมู่3ตำบลวาวีอำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายค่ะขอบคุณค่ะเป้าหมายหลักของระบบนี่คืออะไรเป้าหมายหลักคือที่บ้านไม่เคยมีการจัดเก็บข้อมูลมาก่อนอย่างเช่นรายรับรายจ่ายของที่ส่วนก็จะมีแต่เรื่องเกี่ยวกับกาแฟเนี้ยค่ะก็อยากจัดเก็บอย่างอื่นบ้างเพราะมีรายได้จากที่อื่นด้วยแล้วก็มีรายจ่ายเกี่ยวกับอย่างอื่นด้วยหมายถึงเพื่อการบริหารจัดการจัดการงบที่ต้องไปใช้ในส่วนนะคะเพราะว่ามันมีหลายแปลงอะค่ะดังนั้นมันก็เกี่ยวข้องกับก็คือทั้งระบบเลยตั้งแต่เรื่องของกาแฟเรื่องของพนักงานใช่ค่ะถ้ารีสอร์ทรวมด้วยไหมรวมค่ะก็คือรีสอร์ทจะอยู่ในรายได้เป็นตลิ่งนะคะแล้วรีสอร์ทนี้จะบันทึกอะไรจะรวมถึงเวลาผมเข้ามาพักไหมเข้ามาพักแค่เป็นรายได้จากการเข้ามาพักแล้วก็รายจ่ายก็จะอยู่ในช่วงการซ่อมบำรุงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราจะบันทึกอะไรเกี่ยวกับรีสอร์ทรีสอร์ทก็แค่ค่าใช้จ่ายอย่างเช่นค่าห้องที่มาพักอย่างเงี้ยที่ได้เรื่องการจองเรื่องอะไรไม่มีเพราะฉะนั้นจุดหลักใหญ่ของระบบก็คืออยู่ที่กาแฟคือเป็นระบบบริหารควบคุมคุณภาพกาแฟเนี่ยค่ะแล้วก็ที่ได้มาอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องจัดการบริหารเกี่ยวกับรายรับรายจ่ายของสวนเนี่ยค่ะสวนกาแฟเพราะไม่เคยมีการบันทึกมาก่อนยังมองไม่ตกถ้าเกิดเขาถามว่าทำโครงงานเกี่ยวกับอะไรจะบอกสั้นๆว่าอะไรเกี่ยวข้องกับอะไรเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการไร่กาแฟหรือว่าอะไรหรือเปล่าแล้วข้อมูลที่ว่าค้นหาข้อมูลได้นี่ข้อมูลอะไรบ้างที่จะค้นข้อมูลอย่างเช่นในปีที่แล้วฉันได้กาแฟอย่างเช่นกาแฟกะลาขายไปเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยค่ะกาแฟคั่วขายในรูปแบบกาแฟคั่วเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จำนวนไอ้กาแฟสดที่เด็ดได้ในแต่ละรอบจริงๆแล้วโปรแกรมที่คุณคิดเนี่ยคือโปรแกรมจัดการธุรกิจครอบครัวนะครับทำไม่ได้กาแฟอย่างเดียวมีทั้งรีสอร์ทมีทั้งกาแฟมีทั้งเป็นรายรับรายจ่ายของธุรกิจคุณใช่ไหมแต่ว่าจริงๆที่ส่วนก็ทุกอย่างที่เลยค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทั้งหมดมันมีส่วนหลักมาจากกาแฟนี่ครับก็จริงๆเราพยายามจะมองให้เห็นไงว่าโปรเจกต์ที่คุณเนี่ยทำระบบอะไรเนาะระบบที่คุณพูดมาเนี่ยมันก็จะเป็นรายรับกับรายจ่ายรายรับก็คือรายได้หลักคือกาแฟรายได้รองก็คือรีสอร์ทขายหมูขายผักไอ้พวกนี้คุณจะรวมอยู่ในเป็นในธุรกิจเป็นในโปรแกรมเลยหรือไม่รวมค่ะรวมใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นมันก็ต้องเป็นไม่ใช่ชื่อกาแฟอย่างเดียวอะดูร้านกาแฟตรงนี้ต้องมีหมูเลยอ๋อไม่ต้องอันนี้คือเป็นเพราะว่าทางบ้านเข้าใจเพราะฉะนั้นเราจะเป็นโปรแกรมเราจะแยกเป็นว่าโปรแกรมบริหารการจัดการร้านกาแฟมันสวนกาแฟเพราะว่าสวนกาแฟเนี่ยสวนกาแฟมันก็จะคิดว่าเป็นเรื่องกาแฟอย่างเดียวนะครับเพราะคุณมันมีหน้าหมดแล้วใช่ไหมมันน่าจะมีชื่อที่มันให้ความหมายว่าเป็นการจัดการประมาณเนี่ยทั้งหมดเลยจัดแต่ผมไม่รู้ชื่ออะไรนะลองดูชื่อหน่อยเพราะผมกาแฟผมก็คิดว่ามันต้องจัดการเกี่ยวกับกาแฟอย่างเดียวเข้าใจไหมครับ
นะแต่ข้อมูลของคุณที่คุณฟังที่พี่พิจารณาพิจารณาเนี่ยมีชื่อส่วนไหมเออจริงๆก็ชื่อจริงๆแบรนด์ที่กาแฟที่บ้านนะคะก็รีฮูมคอฟฟี่ค่ะก็เนี่ยการจัดการระบบกาแฟของหรือว่าส่วนรีฮูมก็ได้โดยในส่วนรีฮูมนี่ก็มีสินค้าอยู่หลายอย่างไงครับหนึ่งก็คือกาแฟเป็นหลักเพราะฉะนั้นสอบไปเลยแต่ถ้าบอกกาแฟครับทุกคนที่ฟังก็จะนึกถึงกาแฟตอนแรกผมฟังพี่เชฟผมก็งงว่าคุณเอาหมูมาโชว์ผมทำไมอันกาแฟคุณเอาภาพมาโชว์ผมทำไมผมก็ไม่แน่ใจว่าคืออะไรแต่จริงๆเนี่ยผมเข้าใจคุณต้องการเอาเครื่องแกงคอมพิวเตอร์เนี่ยไปจัดเก็บข้อมูลของสวนคุณทั้งหมดถูกไหมครับเพราะฉะนั้นคิดชื่อให้มันสื่อความหมายนิดนึงนะครับส่วนโครงสโคปก็ยังโอเคอยู่ในวัฒนธรรมการทำงานนะครับก็แยกเป็นส่วนๆนะครับนะว่าส่วนนี้คุณจะเก็บอะไรส่วนนี้คุณจะเก็บอะไรอย่างเงี้ยนะฝากไปคิดตรงนี้ดูเพราะชื่อมันสื่อว่ากาแฟโอเคครับจริงๆแล้วนี่เป็นโครงการใหญ่มากเลยถ้าเราพูดถึงจะเป็นประโยชน์ที่สุดนะเพราะว่าถ้าเราดูอย่างนี้โอ้มีหลายสิ่งที่พัฒนาได้แต่ชีวิตของเราสั้นมากเราต้องรู้ว่าเราจะใช้พลังของเราที่ทำให้ที่จะมีประโยชน์มากที่สุดนะถ้าเป็นการสมทุกส่วนถ้าเป็นการลุกขับแรงก็ดีหรือการเลี้ยงหมูก็ดีแล้วแต่เราต้องรู้ว่าต้องใช้กี่คนที่จะในกิจการนั้นต้องมีสตางค์เท่าไรที่เป็น investment และออกกำไรเท่าไรจะใช้เวลานานเท่าไรด้วยการเก็บข้อมูลแบบนี้ถูกต้องจะใช้หลายปีนะเพราะว่าเราต้องรู้ว่าตามค่าเฉลี่ยเป็นยังไงและเมื่อออกมาแล้วมีเทคนิคหนึ่งเรียกว่า operation researchจะช่วยมากที่จะชี้ให้แนะนำว่ากิจกรรมเหมาะสมที่สุดเป็นกิจกรรมแบบไหนถ้าเราไม่เลือกที่สุดเราจะเสียพลังเยอะแต่เราจะไม่รู้ว่าจะเหมาะสมหรือไม่และเป็นอย่างนั้นตลอด so สิ่งสำคัญมากเกี่ยวกับความคิดแบบนี้คือต้องมีวางแผนที่เก็บข้อมูลครบที่จะทำ operation researchจะให้ถูกต้อง